ครับสวัสดีครับผมแบงค์ธวัชชัยคำมงคลครับตำแหน่งแบ็คขวาใส่หมายเลข55ครับสังกัดโปลิสเทโลครับโอเคการที่ได้เล่นบอลอาชีพในไทยลีกที่กลับมาจากฟอร์คันใช่ไหมครับการที่กลับมาเล่นในไทยลีกเนี่ยรู้สึกกดดันไหมรู้สึกกดดันนะเพราะว่าไม่เคยเจอเกมลีกของจริงๆของที่เขามืออาชีพลีกและลีกสูงสุดด้วยครับว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับกดดันปรับตัวยากไหมครับกับการที่เล่นที่เมืองนอกมาประสบการณ์เมืองนอกแล้วกลับมาใช้เมืองไทยตอนแรกผมคิดว่าจะยากครับแต่พอมาได้ลงมาจริงๆครับคือมันได้ครับได้ทั้งการมาท้าได้ทั้งลูกเกมว่าได้เรียนรู้จากที่นู่นครับว่ามันแล้วก็มาใช้ที่นี่คือมันได้ผลครับจะแนะนำน้องๆหน่อยครับกับการที่ฝึกตัวเองขนาดนี้แล้วไปได้สูงสุดขนาดนี้แล้วกลับมาเป็นตัวอย่างของเยาวชนจะบอกน้องยังไงอย่างแรกเลยครับก็ต้องมีวินัยครับทัศนคติที่ดีแอททิจูดแล้วก็ตั้งใจซ้อมครับเป้าหมายของตัวเองปีนี้ครับเป้าหมายของผมครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากติดทีมชาติอีกครั้งครับแล้วก็จะทำให้เนี่ยครับผมว่ามันต้องมีสักถ้วยไม่ก็แชมป์ครับแล้วในตำแหน่งตัวจริงในสโมสรคิดว่าไงตำแหน่งตัวจริงครับก็คิดว่าต้องทำไม่ได้ครับต้องขยันซ้อมต้องตั้งใจครับต้องให้โค้ชสตอร์เห็นครับว่าเขามั่นใจในตัวเราโอเคขอบคุณครับ